สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณโจจะมาสอนพูดภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆนะครับวันนี้คุณโจจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการใช้ประธานและการใช้กรรมนะครับเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนนะครับอินบ็อกซ์มาถามคุณโจว่าเขายังใช้สลับกันอยู่นะครับว่าประธานเขาเอาไปใช้ในกรรมบ้าง แล้วก็กราเอาไปใช่นนประทานสลับเขาบอกเขาเขาสลับกันมั่วแล้วนะครับเขายังใช้ไม่เป็นคุณโจก็เลยเขาบอกว่าอยากให้ออกมาทําอันนี้ได้ไหมเพราะว่าเขายังใช้สลับกันอยู่เขาอยากเคลียร์ในวันนี้ฉะนั้นคุณโจก็เลยจัดให้นะครับฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะได้เคลียร์ในวันนี้นะครับจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับเรามาดู โครงสร้างก่อนนะครับวิธีการจําเราต้องใช้การท่องจําก่อนนะฮะมันใช้ได้ตลอดไปในการท่องจํานะครับเพราะว่าป้าฝร,ระะังที่สอนครูโจนะครับตั้งแต่ป .5 ป .6 เขาก็บอกว่าจะต้องท่องจํานะ,ะมันถึงจะจําได้นักเรียนพูดพร้อมกับครู3ครั้งเลยนะครับนักเรียนจะได้จําได้ให้สมองของเราได้จําลึกๆจํานานๆน,น,นะครับพร้อมกันนะครับ ประธานอยู่ต้นกรรมอยู่ท้ายประธานอยู่ต้นกรรมอยู่ท้ายประธานอยู่ต้นกรรมอยู่ท้ายเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปดูวิธีการใช้กันเลยนะครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับทั้งหมดจะมี4ตัวนะครับที่ใช้บ่อยนะครับอ่าถ้าทั้งหมดจริงๆก็จะมี8ตัว เดีย๋ยวครูโจจะฉายให้ดูทีละสี่ตัวก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับเหมือนที่ป๊า,ปาก็สอนครูโจมาแบบนี้นะครับให้เรียนรู้ทีละสี่ตัวก่อนมาดูบรรทัดแรกเลยนะครับฉันหรือผมขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่อันนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาเขียนภาษาอังกฤษหรือพิมพ์ภาษาอังกฤษอักษรแรกจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอในอักษรแรกนะครับฉันหรือผมใช้คำว่า I ใช้ตัว i ใหญ่นะครับ i หรือ i ก็ได้นะครับอ่าถ้าลักเสียงยาวก็จะสุภาพขึ้นถ้าขึ้นต้นประโยคฉันหรือผมพูดว่า i i แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรรมนะครับจะต้องพูดจะพูด i ไม่ได้ต้องพูดคำว่า me. m ี me อ่านว่า m ี me. i ใช้ m ีสองครั้งครับ i ใช้ m ี i ใช้มีนะครับขึ้นต้นประโยคต้องไอปักหมุดเอาไว้เลยนะครับอยู่หัวประโยคต้องไออย่างนั้นไออย่างนี้ชั้นอย่างนั้นชั้นอย่างนี้เหมือนภาษาไทยเรานะครับอ่าแต่ถ้าอยู่ท้ายต้องเป็นมีอ่อยู่ท้ายต้องมั่งมีสีสุกนะครับอ่าสุรการจําต่อไปปานุปทาที่2พร้อมกันนะครับคุณนะครับหมายถึงผู้ฟังหนึ่งคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือผู้ฟัง สองคนขึ้นไปนะครับหรือหลายคนก็ได้ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมหรือนห้องเรียนนะครับะจะคุณหนึ่งคนหรือหลายคนพวกคุณจะคุณหรือพวกคุณฝรั่งก็ยังใช้คําเดิมนะจะยูหรือพวกยูฝรั่งก็ยังใช้ยูคาเดิมอ,อันนี้ง่ายหน่อยนะครับขึ้นต้นประโยคเป็นยูด้วยตัววายใหญ่นะครับอักษรตัววายใหญ่นะครับลงท้ายประโยคนะครับเป็นกรรม อยู่ท้ายประโยคเขาเรียกว่ากรรมก็เป็น U เหมือนเดิมอ่าอันนี้เหมือนว่าเป็นตัวที่ง่ายมาให้เราฟรีๆเลยครับง่ายๆสบายๆเลครับอ่าพวก U จะ U หรือพวก U ก็ต้องใช้ U เหมือนเดิมเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวง่ายนะครับแต่ว่า U เนี่ยเขียนด้วยตัว Y นะครับตัว Y เมื่ออยู่ท้ายประโยคต้องเป็นอักษรตัวเล็กหมดเลยนะครับ y o y u ตัวเล็กหมดเลยแต่ขึ้นต้นประโยคเป็นตัวประโยค,เป,ปโยคเป็นตัว y ใหญ่นะครับ อพูด3ครั้งจะได้จําได้นะครับอ่าป๊าบอกว่าต้องพูด3ครั้งยู u ใช่ you you ใช่ you you ใช่ยู u นะครับอ่าป๊าป๊าคุณโจบอกออกตลกนิดนึงนะครับบอกให้เขาใช้ยกมือขึ้นมานะครับกำกับปั้นแล้วก็ยกมือขึ้นมาเหมือนกับปะท้วงครับยู u ใช้ยู o u you ใชยู o u you ใช่ you เี้ยนะครับอ่าเนี่ยครับป๊าบอกให้ทําอย่างเงี้ย ป๋าป้าบอกว่าถ้าเกิดว่าจําไม่ได้นะตัวไหนจําไม่ได้ให้วิ่งรอบสนามหนึ่งรอบแล้ววิ่งไปนะครับพูดไปยูใช้ยูยูใช้ยูจนกว่าจะจําได้นะครับอย่างนี้จําลึกจํานานเลยนะครับอมันอาจจะเป็นการฝึกที่โหดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วครูโจว่าสนุกนะครับป๋าป่าว่าถ้าเกิดนั่งตรงนี้แล้วจาได้เลยไม่ต้องไปวิ่งแต่ถ้าจําไม่ได้อยากไปวิ่งเอาไปวิ่งในรอบสนามหนึ่งรอบนะครับสนามบาสเกตบอลหนึ่งรอบนะครับ เขาก็จะเออวิ่งวิ่งบ้างให้ฟ้าฟ้าก็บอกเออเนี่ยจำไปเลยตัวไหนยากวิ่งเลยเล่าสนามบาสเกตบอลหนึ่งรอบนะฮะโอเคแล้วก็พูดท่องไปยูใช้ยูยูใช้ยูเหมือนทหารก็ท่องกันนะครับอ่าอ่าเราเรียนต้องเรียนแบบเหมือนทหารนะครับต้องอยากได้จริงๆอยากได้มันจริงๆมันถึงจะมาเป็นของเรานะครับอ่าเราต้องมีความคลั่งไคล้หลงไหล หรือภาษาบ้านๆเรียกว่าลูกบ้านในตัวนะครับว่าเราอยากได้อะไรเราต้องมีความบ้านในสิ่งนั้น crazy, คลาซี่คลั่งไคล้ในสิ่งนั้นเราถึงจะได้มันมาเราจะไม่ทําอะไรที่หยอกๆแย่ๆนะครับอ่ะเราพร้อมจะสู้ด้วยกันนะครับมาดูบรรทัดที่3ต่อเลยนะครับพวกเราหมายถึงรวมตัวผู้พูดด้วยพวกเราถ้าขึ้นต้นประโยคใช้คําว่า we ดับัญญยูอ e ่านว่า we อักษรใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปวางไว้ท้ายประโยคฝรั่งเขาเรียกว่ากรรม เป็นกรรมวางไว้ไท้ายประโยคจะใช้ V ไม่ได้ต้องเปลี่ยนจาก V เป็น us ก็คือ us นะครับเขียนมัน us a นั่นหลัะนะครับแต่ตัดตัว A ไม่เอาตัว a นะครับเขียนมัน USA เอาแค่ us มาอ่านว่า us ออกเสียงมันคนชื่ออัดเลยนะครับอัสล้วออกเสียงลมด้วยนะครับมีตัว s นะครับอ่าฝรั่งเขาสอนลูกหลานเขาว่าถ้าเห็นตัว S ต้องออกเสียงลมรูปปากจะยิ้มด้วยนะครับ us. Us. อัสอเห็นไหม หลายคนเริ่มอ๋อแล้วโอ้ยครูหนูเผลอไม่เผลอใช้ V ลงท้ายอะ่ะนะ like uh, I, like like ไ,ไนะ Peter อไลท์วีอ่ะไอเดลท์วีปีเตอร์ไลท์ไม่ได้นะครับปีเตอร์ชอบพวกเราอย่างเงี้ไม่ได้นะครับ V ต้องอยู่ต้นนะครับฝรั่งเดี๋ยวเขาพูดผิดเดี๋ยขายิ้มหวานให้เราคนนะครับบางคนเข้าใจดีเขาก็บอกเรานะครับเฮ้ยยูใช้ V ไม่ได้นะต้องใช้ us เห็นไหมครับแล้วต่อไปมาดูบัทันแรกเลยนะครับ ฉันชอบคุณดูตัวหนังสือสีขาวแล้วก็ลูกศรสีขาวตามนะครับบรรทัดแรกครับ I like you ชอบก็คือ like นะฮะ like I like you I like you อันนี้ง่ายนะครับอันนี้ยังง่ายอยู่ I like you ฉันชอบคุณนะครับ I like you I like you ออกเป็นไลท์นะครับไลท์ like, อย่าออกเป็นลายนะครับถ้าพูดลายเหมือนลายเสือหรือลายผ้าเงี้ยเขาเรียกลายตัวนั้นแปลว่าโกหกนะครับแต่ถ้าเอาตัวเคออกไปปุ๊บเนี่ย l i l i e พอดึงตัวเคกระโดดออกไปปุ๊บถอดตัวเคออกไปปุ๊บมันแปลว่าลายแปลว่าโกหกนะครับเราจะไม่พูดลายนะครับเราต้องใส่ไม่โครเป็นไลท์ไลท์นะครับ I like you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 , I like you. ต่อไปมาดูบรรทัดที่2นะครับคุณหรือพวกคุณหลายคนก็ได้นะครับคุณหรือพวกคุณชอบฉันนี่แหละตัวนี้สำคัญนะครับคุณชอบฉันพูดว่า you like me เห็นไหมจะไม่พูดว่า you like I หลายคนเริ่มอ๋อเลยครับหลายคนบอกโอาจยาเนี่ยแหละหนูใช้ you like I มานานตลอดชีวิตหนูเลยเนี่ย ขอบคุณมากอาจารย์หนูไม่พูดไออีกแล้วนะฉันต้องอยู่สุดท้ายต้องเป็นมีอ่าฉันอยู่สุดท้ายต้องมั่งมีสีสุขนะครับมีนะครับ,รบ You like me เอาใหมา่ครับคุณชอบฉัน You like me You like me ได้แล้วนะครับอย่าไป You like I แล้วนะครับไม่ได้โอเคต่อไปครับพวกเรารวมตัวผู้พูดด้วยนะครับ พวกเราชอบพวกเขาตัวหนังสือสีเหลืองแล้วนะครับบรรทัดที่3ดูตัวหนังสือสีเหลืองลูกศรสีเหลืองนะครับพวกเราชอบพวกเขาพูดว่า we like them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  เห็นไหมครับอ่าพวกเราชอบพวกเขา นะครับจะไป we like t ไม่ได้ดี D. มันอยู่ต้นประโยคเอ้ยของฉันของฉันอยู่ต้นประโยคอย่าเอาฉันไปใช้หลังประโยคสินะครับเห็นไหมครับต้องใช้ them we like them นะครับนะครับต่อไปพวกเขาหรือพวกมันก็ได้นะพวกเขาหมายถึงผู้คนต่างๆ2คนขึ้นไปเรียกว่าพวกเขาได้แล้วนะครับถ้าพวกมันหมายถึงสัตว์2ตัวขึ้นไปเรียกพวกมันนะครับเ,เรามาฝึกพวกเขาก่อนครับ พวกเขาชอบพวกเรา the like us เห็นไหมครับจะไปใช้ d a e like v ไม่ได้เนี่ยครับหลายคนเริ่มอ๋อแล้วอาจารย์หนูใช้ d h e like v มาตั้งนาน <laughs> เห็นไหมเริ่มรู้แล้วนะจะไม่ห้ามใช้ต่อไปเราไม่ใช้ v แล้วนะ v เอาไว้ต้นประโยคนะอของใครของมันนะต้องใช้ us ั s ออกเสียงเหมือนกันชื่ออัดนะครับแล้วก็ออกเสียงลมตามติดมาเลยด้วยเลยนะครับ us us นะครับเอาไหม่ครับพวกเขาชอบพวกเรา they like us they like us นะครับนอกจากแปลว่าพวกเขายังแปลว่าพวกมันก็ได้อย่างเช่นที่บ้านมีน้องหมา2ตัวขึ้นไปนะหรือน้องแมวสองตัวขึ้นไปเวลาเพื่อนข้างบ้านมาเที่ยวที่บ้านเนี่ยเขาจะวิ่งต้อนรับเว l c o m e w e l c o นะครับเห็นไหมครับเราก็บอกว่าพวกมัน ชอบพวกเราเนะเพื่อนบ้านก็จะพูดอย่างเงี้นะครับว่ามันกระดิกหางต้อนรับนะครับพวกมันชอบพวกเราก็พูดว่า they like us they like us เห็นไหมครับจะไม่พูด they like v จะไม่พูดเพราะว่ามันผิดนะครับถ้าเราพูด they like v เ่ะเดี๋ยวฝรั่งเขายิ้มหวานใส่เรานะครับว่าอุย้ยมันผิดแต่ส่วนมากฝรั่งเขาก็ถ้าใจดีเขาก็ จะบอกเรานะครับเฮ้ยเดลิทเดลิ v ไม่ได้ต้องเดล l i อัตสเนนะครับถึงจะถูกนะครับแต่บางคนเขารีบเขาก็ไม่ได้บอกเรานะครับแต่เ,เขาแค่ยิ้มหวานให้เรานะครับแล้วเขาก็เดินจากไปเอ้ยน่ภาษาอังกฤษเขายังไม่โอเคนะอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าเขาไม่รีบเขาส่วนมากเขาก็จะบอกเรา n o no t h e y l i you cannot say l i ล e w v ไม่ได้ v มีหน้าที่ไว้ต้นประโยคนะครับต้อง they l i e ตส อย่างงี้นะครับเห็นไหมอาะมัฝึกใหม่มันท้าเลอกใหม่นะครับฉันชอบคุณมันทัดที่1น,นะครับ I like you I like you I like you นะครับมันทัดที่2ครับคุณชอบฉัน You like me เห <And I> ็นนะอย่าไป You like I นะครับเกือบไปแล้วออ <laughs> uh, I ต้องอยู่ต้นเท่านั้นนะครับ สุดท้ายต้องเป็นบั่งมีสีสุดจําไว้นะครับแปลว่าฉัน่นาฉันบัน่งมีสีสุดตอนสุดท้ายนะครับคุณชอบฉัน you like me you like me น,นี่แหละครับที่เรียกอินบ็อกมาถามคุณเจอว่าหนูใช้ you like I ได้ไหมเ,เขาก็เข้าใจอยู่นะครับฝรั่งเขาบอกเขาเข้าใจแฟนเขาเข้าใจแต่มันผิดแล้วแฟนบอกไหมแฟนบอก ใส่หน้านะครับไม่ใช่อยู่ต้องไปเรียนใหม่แต่อนะเข้าใจนะ i มันต้องอยู่ต้นยู you นะต้อง like me นะเห็นไหมครับ you like me คุณชอบฉัน you like me นะครับบรรทัดที่3ครับพวกเราชอบพวกเขา we like them we like them we like them ต่อไปบรรทัดสุดท้ายครับตัวสีแดงแล้วนะครับพวกเขา ชอบพวกเรา They like us They like us They like us นะครับหรือพวกมันไก่สัตว์สองตัวขึ้นไปนะครับพวกมันชอบพวกเรา They like us They They like us นะครับโอเคเมื่อเรารู้สี่ตัวนี้แล้ว เราไปรู้อีกสีตัวสุดท้ายนะครับอ่าสีตัวบนรู้แล้วนะครับไปดูสีตัวล่างก็เสร็จนะครับมีทั้งหมด8ตัวไปดูตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปก็คือคําว่าเขา,าผู้ชายหนึ่งคนนะครับผู้ชายหนึ่งคนเวลาเราจะพูดถึงผู้ชายสักหนึ่งคนที่ไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งโต๊ะร่วมอยู่กับเรานะครับอ่าเขาอาจจะนั่งอยู่ตรงนู้น หรืออาจจะยืนอยู่ตรงนู้นอาจจะนั่งอยู่โต๊ะนู้นก็ได้หรืออาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเขาผู้ชายหนึ่งคนเป็นบุคคลที่3ซึ่งเรากําลังคุยกับเพื่อนอยู่แล้วก็เอ่ยถึงเขานะครับเขาขึ้นต้นประโยคใช้คําว่า He นะครับถ้าลงท้ายประโยคเป็นกรรมนะครับใช้คําว่าหิ m he ใช้หิ m ท่องสามครั้งครับ he ใช้หิ m ยกกำปั้นขึ้นมาเลย he ใช้หิมชกออกไปข้างหน้าครับ he ใช้หิม he ใช้หิมเหมือนอับดุลลาหิมนะครับ he ใช้หิมได้แล้วนะครับอ่าต่อไปหลอนผู้หญิงหนึ่งคนอ่ายืนอยู่ตรงนู้นนั่งอยู่ตรงนู้นหรืออยู่ตรงไหนก็ได้หนึ่งคนนะครับที่เรากำลังจะเอ่ยถึงเขาหรือต้องการเอ่ยถึงหลอนคนนั้นนะครับอ่าอ่าหลอนคนนั้นนะ่ะ ขึ้นตอนประโยคใช้คำว่าชีออกเสียงเหมือนแม่ชีเลยนะครับชีอ่าวิธีการจำสุดการจำคือแม่ชีต้องเดินจงกรมพาเดินจงกรมนำหน้านะครับอ่าพาพวกเราเดินจงกรมนำหน้าแม่ชีต้องนำหน้าชี She, ใช้เธออ่าเหมือนกับใช้เธอคนนั้นอนะ่ะแม่ชีใช้เธอคนนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นเธอเปลี่ยนทอดทงเป็นหอนอคูกนะครับชี She, ใช้เธอสามครั้งครับ she ใช่ her she ใช่ her she ใช่ her ได้แล้วนะครับใครจำไม่ได้ใครอยากจำได้นะครับว่าเอ้ยสองคำนี้จำไม่ได้นะเราก็ฝึกไม่ใช่สามรอบอาจจะสิบรอบก็ได้นะครับไม่มีใครรู้กับเราหรอกนะครับเพราะว่าในเมื่อเราจำไม่ได้นี่เราจะฝึกสิบรอบก็ไม่เป็นไรตัวเราเองเรารักเขาเรียกคนรักตัวเองจะฝึกยี่สิบรอบ 30รอบก็ได้ถ้าเรายังจําไม่ได้หรือไปวิ่งอย่างที่ครูบอกนะครับเหมือนทหารนะครับชี้ใช้เฮอรอบสนามบาสเกตบอลหนึ่งรอบหรือใครไม่มีก็วิ่งรอบบ้านก็ได้ she, she, ชี้ใช้เฮ่อชี้ใช้เฮนะท่องไปอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนก็ไปวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นหรือตอนเช้าที่ชอบไปวิ่งแล้วก็แคปหน้าจอตัวน,นี้ไปแล้วก็ไปฝึกวิ่งนะครับ she, she, ชี้ใช้เฮ่อชี้ใช้เฮอ์นะครับหรือจะตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะยากนิดนึง นะครับแล้วก็แคปหน้าจอไปแล้วก็วิ่งแล้วก็พูดว่าเขานะครับ he ใช้หิ m นะผู้ชายนะครับเขาผู้ชายหนึ่งคน he ใช้หิมแล้วก็วิ่งไปครับ he ใช้หิม he ใช้หิ m he ใช้หิ m แล้วก็ชีบ้างชีใช้อะไรชีใช้เ e r อชีใช้เ e r อชีใช้เ e r อก็สลับกันนะครับ he ใช้หิ s ชีใช้เ e r อ he ใช้หิ s ชีใช้เ e r อวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ตอนเช้าพอกลับมาบ้านเอ้ยจำได้แล้วเห็นไหมครับเราต้องอยากได้มันจริงๆนะครับเราถึงจะได้มันมาเราถึงจะจำมันได้เราจะไม่ทําหยอดหยหอมแย่ๆ,ๆนะครับอ่าเราถามใจตัวเองว่าเราอยากได้มันจริงหรือเปล่าเราอยากจำมันได้จริงไหมถ้าอยากได้ใช้สูตรคูจอเลยไปวิ่งตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ที่เรียนชอบแล้วก็ท่องเนี่ยครับแคปหน้าจอไปแล้วก็ท่องไปวิ่งไปกลับมาบ้านจําได้เลยนะครับอ่า ต่อไปตัวตัวที่3นะครับ it ใช้ it อ่าตัวนี้ใช้ตัวเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนตัว i ใหญ่เป็นตัว i เล็กถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นตัว i ใหญ่เป็น it ออกเสียงเดียวกันเหมือนก้อน it นะครับตัวตัวอยกรรมหลังสุดท้ายประโยคก็ it เหมือนกันพูดเสียงเดียวกันเลย it แต่ก็แค่เปลี่ยนตัวเวลาเขียนหรือพิมพ์เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นตัว i เล็กใส่จุดนะครับเห็นนะครับ it เหมือนกัน แค่เปลี่ยน i ใหญ่เป็น i เล็กแต่เสียงเดียวกันตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยหน้าที่แล้วก็ไม่เปลี่ยนมีมีตัวหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนนะ u ใช้ u เหมือนเดิมา u อยู่ตรงไหนก็ใช้ u เหมือนเดิมถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นตัวอักษรใหญ่ u ถ้าอยู่หลังประโยคเป็นอักษรเล็กหน้าที่แล้วเห็นไหมยใช้ u เหมือนเดิมอ,อันนี้4ตัวล่างก็คือ it ใช้ it เหมือนเดิมนนเนี่ยเห็นไหมครับมี1ตัวใช้ it เหมือนเดิมครับ it ใช้ it เห็นไหมครับ เป็นตัวง่ายแล้วนะครับเป็นตัวง่าย,ยกล้วยๆเลยนะครับตัวนี้มันแปลว่ามัน it ใช้ it แปลว่ามันนะครับอ่ท่องสามครั้ง it ใช้ it it ใช้ it it ใช้ it เห็นไหมครับโอเคทดท้ายก็ยิ่งง่ายเลยครับชื่อคนชื่อคนเป็นได้ทั้งประธานและเป็นได้ทั้งกรรมนะครับถ้าอยู่ต้นประโยคก็สมมติว่าใช้ปีเตอร์ใช่ไหมครับเพื่อเราชื่อปีเตอร์สมมตินะครับปีเตอร์ อยู่ท้ายประโยคก็ใช้ปีเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำประโยคให้เด่นขึ้นมาเป็นการเน้นย้ำว่าเฮ้ยเรากำลังพูดถึงใครเหรอเราต้องการหรืออยากจะพูดถึงใครเหรอเราก็พูดชื่อขึ้นมาเลยนะครับให้เขาได้รู้ว่าเราพูดถึงใครอ่าเห็นไหมครับปีเตอร์ขึ้นต้นประโยคอยู่ท้ายประโยคก็เป็นปีเตอร์เห็นไหมครับปีเตอร์ใช้ปีเตอร์3าครั้งปีเตอร์ใช้ปีเตอร์ ปีเตอร์ใช้ปีเตอร์สุดแล้ว2ตัวนี้ง่ายนะครับสตัวล่างนี้ง่ายนะครับอิดใช้อิดปีเตอร์ใช้ปีเตอร์อิดใช้อิดปีเตอร์ใช้ปีเตอร์อิดใช้อิดปีเตอร์ใช้ปีเตอร์เห็นไหมครับง่ายไหมครับสแสดงว่าเมื่อง่ายแล้วเราไปก,ก,ก็ไปท่องแค่2คําแรกนะครับรบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เวลาออกไปวิ่งครับอ่าหรือ เราได้ออกกาลังกายร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ไปท่องแค่สองคำเนี้ยครับเขาผู้ชายหนึ่งคนใช่ครับกับหล่อนผู้หญิงหนึ่งคนก็ไปท่องเลยครับวิ่งไปท่องไปเป็นจังหวะจากโคนนะครับเราจะได้จําได้แล้วก็สนุกสนานด้วยมีความสุขด้วย he ใช้ him she ใช sh ้ her he ใช้ him she ใช sh ้ her he ใช้ him she ใช sh ้ her วิ่งไปท่องไปนะครับเรื่อยๆแล้วกลับมาบ้านแล้วก็จําได้เองเลย นะครับลองไปใช้สูตรนี้นะครับใครอยากจําได้จริงๆนะครับเวลาเรานึกอยากจะพูดออกมาเรามันจะออกมาโดยอัตโนมัติลองไปทําดูนะครับีนี้เราไปดูการใช้เลยนะครับว่าจริงไหมไปพิสูจน์กันหน้าต่อไปเลยครับโอเคต่อไปเรามาดูวิธีการใช้นะครับเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นมาดูวิธีการใช้นะครับมันทัดแรกเลยเขาหมายถึงผู้ชายหนคนนะครับที่เราเอ่ยถึงเขา ที่เขาไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่กับเรานะครับเขาชอบรอนนะนักเรียนก็พูดว่า he likes her นะครับสังเกตไหมครับคำว่า like ครูโจจะออกเสียงลมนะครับเพราะว่ามีตัว s อยู่ด้วยก็เลยต้องออกเสียงลมนะครับคือถ้าเราเกิดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับประธานถ้าเป็นประธานเป็นคนเดียวนะครับ he she is Peter นะครับ ตำแหน่งที่1นึ่เขาเรียกว่าประธานจุดที่2เขาเรียกว่าคํากริยาคํากริยาจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่จะต้องออกเสียงลมนะครับส่วนมากจะเติมตัว S กันนะครับอ่าส่วนมากจะเติมตัว S กันนะครับส่วนน้อยก็จะเติม es ซึ่งครูจะอ่าสอนอีกครั้งหนึ่งการเติม es ในคลิปต่อไปง่ายมากนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับอ่าก็เอาเป็นว่า จุดที่1เป็นประธาน he s h e t d Peter จุดที่2เป็นคำกริยาจะต้องออกเสียงลมดังนั้นคำกริยาคำไหนก็นแล้วแต่ที่มายืนอยู่ข้างหลังจุดที่2เอามาวางไว้หลัง,ลงก็คือตำแหน่งที่2วางไว้ข้างหลังประธานปุ๊บจะต้องออกเสียงลมทันทีเลยนะครับอโอเคเรียนแล,แล้วต้องออกเสียงลมนะครับอเอาใหม่ครับเขาชอบลอน he likes her อีกครั้งครับ he likes her เห็นไหมครับจะไป he likes h e ไม่ได้นะครับเพราะว่า she เอาไว้ตำแหน่งที่หนึ่งคืออยู่ต้นประโยคต้องเป็น her แล้วนะครับอยู่หลัง he likes her นะครับโอเคเราไปดูบรรทัดที่สองนะครับมรรทัดที่สองรอนหมายถึงผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ หลอนชอบเขาหมายถึงหลอนหมายถึงผู้หญิงหนึ่งคนนะครับชอบเขานะครับผู้ชายคนนั้นนะ่ะนะครับซึ่งเราไม่อยากเอ่ยชื่อหรือเราอาจจะไม่รู้จักชื่อก็ได้หลอนชอบเขาพูดว่า she likes him she likes him she likes him, she likes him เห็นไหมครับอ่าหลายคนเริ่มอ๋อแล้วนะครับ อ้ยอาจารย์หนูพูดผิดตั้งนานหนูพูดช like ีไรฮีว่าไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งนักเรียนคนนั้นเขาก็อินบล็อกมาถามนะครับว่าอาจารย์หนูก็ไม่อยากพูดคํานี้นะหนูบอกโอ้ยหนูก็ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือไม่อยากพูดคํานี้มันเป็นคําที่คนไทยเรามีความหมายก็คือว่าเราไม่อยากพูดคํานี้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับนักเรียนก็อินบ็อกมาถามว่าให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อยเนี่ยครับ คกูเจก็เคลียร์ให้แล้ววันนี้ว่าหล่อนชอบเขานะครับเราจะไปพูดว่า she likes he ไม่ได้ <laughs> เออนักเรียนก็ก็พูดมานะครับแล้วก็เขาก็เขียนมาเสร็จมาโอ๊ยหนูไม่รู้จะพูดยังไงครูทำไมภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้หนูก็กระดากปากที่จะพูดอย่างครับเขาก็พูดมาอย่างเงี้ยครับครูเจก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีในโลกนะครับว่า she likes he ไม่มีในโลกนะครับคำว่า He จะต้องเอาวางไว้ต้นประโยคเท่านั้นปักหมุดไว้ต้นประโยคเท่านั้นนะครับนะคำว่า He จะไม่มีท้ายประโยคเด็ดขาดเลยนะครับไม่มีในโลกนะครับจะต้องเป็น h ิมเท่านั้น h ิมออกเสียงเหมือนอัอบดุลลาฮิมนะครับอัอบดุลลาฮิมก็เป็นผู้ชายนะครับเห็นไหมครับ h ิมต้องอยู่ท้ายประโยคจาก he ต้นประโยคจะต้องเมื่ออยู่ท้ายปุ๊บแปลว่าเขา เหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนเป็นอับดุลลาฮิมทันทีเลยนะครับ He ใช้ him นะครับมาฝึกพูดมรทัดที่สองใหม่นะครับลอนชอบเขา She likes him เห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับ She likes him <laughs> โอเค <laughs> อย่าไปชี e l i k e ีไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับนักเรียนนะ โอเคหลายคนเริ่มอ๋อตามแล้วนะครับว่าโอ้ยพูดผิดมาทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยนะครับเพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็เพิ่งอ๋อเพิ่งเคลียร์นะครับโอเคตอนนี้เราจะไม่พูดผิดแล้วนะครับใครที่เจอคลิปนี้ก็ยินดีด้วยเราจะไม่พูดผิดแล้วนะครับมามาเอาประโยคแรกใหม่ประโยคแรกใหม่นะครับอ่าเพื่อความเคลียร์นะครับมาทัดที่หนึ่งเลยครับเขาหมายถึงผู้ชายนะครับเขาชอบรลอน he likes เหอเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาชอบหลอนนะครับจะไปฮีไล k e s ฉีไม่ได้นะครับฉีต้องอยู่ต้นนะครับแม่ฉีต้องอยู่ต้นนะครับโอเคไหมครับเอาใหม่ครับเขาชอบหลอนไหมครับ he likes her ั้งสุดท้ายครับ he likes her ได้แล้วครับบรรทัดที่สองครับหลอน ชอบเขา she likes him she likes him ได้แล้วครับบรรทัดที่สามนะครับเริ่มง่ายแล้วครับมันชอบปีเตอร์ it likes peter it likes peter it likes peter เห็นไหมครับ เราแตะตัว s นิดเดียวก็พอนะฮะเสียงลมนิดเดียวนะครับเนียนๆต่อไปบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับปีเตอร์ชอบมันมันหมายถึงสัตว์เลี้ยงหงตัวนะครับน้องหมาน้องแมว1ตัวหรือจะเป็นชุดหนึ่งชุดกระเป๋าหนึ่งใบนะครับสิ่งของ1สิ่งนะครับก็คือมันเหมือนเดิมนะครับปีเตอร์ชอบมันพูดว่าปีเตอร์ likes Peter likes it. Peter likes it. เห so, so, ็นไหมครับได้แล้วครับเจอคลิปนี้แล้วน <gel> <White> <c inate dancing> ักเรียนก็จะเคลียร์เข้าใจนะครับแล้วก็ใช้เป็นทีนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับหลายๆคนบอกว่าครูหนูไม่มีเวลาออกกําลังกายทํายังไงน่ะเช้าก็ไม่มีเย็นก็ไม่มีอ่าครูโจ์ก็เลยจัดเพลงนะครับอ่านะต่อไป เพลงจะช่วยให้เราจําได้นะครับเพลงช่วยให้เราจําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สนุกด้วยโอเคเราไปฝึกร้องเพลงพร้อมกับครูเลยนะครับในคลิปต่อไปไปฝึกกันเลยครับโอเคก่อนจบวันนี้นะครับเพื่อหลายคนบอกว่าเออครูคาครูครับผมไม่มีเวลาไปวิ่งทำยังไงดี โอเคไม่เป็นไรนะครับครูมีเพลงช่วยจําให้นักเรียนนะครับร้องเพลงนี้บ่อยๆนักเรียนก็จะจําได้แล้วก็จะใช้เป็นเองนะครับโ okay. อเคพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ร้องพร้อมกันกันกบครูนะครับเพื่อจับทํานองก่อนครูจะร้องให้ฟังรอบหนึ่งนะครับฟังก่อนนะครับสามสี่ I, me, we, us, I, me, we, us You, s h y o ใช e s h ู him ใช e n ิ n ชี้นั้นใช้เห่ออนั้นใช t อ t h e ดช them They ชนะครับอ่าจับทำาองได้แล้วนะครับเรามาร้องการพร้อมกันสามรอบเพื่อจะได้จำได้ในวันนี้นะครับ อ่ะพร้อมนะครับ3 4 I me we us I me we us you shy you he shy him she นั้นใช้ her it นั้นใช้ it they shy them they shy them I me we us I me we us ยูช่อยูฮีใช่ฮิมชีนั้นใช่เหออิดนั้นใช่อิดเดชัยเดมเดชัยเดมรับสุดท้ายครับ I'm We Us i อมีวิอยู่ช่อยู่ฮีใช่ฮิมชีนั้นใช่เหออิดนั้นใช่อิด They ชัยเด e m มเดชัยเด h e มโอเคนะครับเมื่อนักเรียนร้องเพลงได้นักเรียนก็จะจำได้แล้วก็ใช้เป็นนะครับโอเคขอให้นักเรียนสู้ๆนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ